สวัสดีครับชาวราศีกุมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะดูดวงบายบูพยาวันจะดูดวงกับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกุมหรือชาวราศีกุมสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะดูดวงกับชาวกุมลัคนากุมในช่วงของครึ่งเดือนแรกสำหรับเดือนกันยายน2565นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูไพ่กันนะครับว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ดีมาได้ที่ user บูพยานะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับไพ่อาจจะมีแนวโน้มของการสลับที่กันได้บางตำแหน่งแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกถ้าเห็นไพ่ลายให้นึกไว้เลยนะครับว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนำไม่ใช่ไพ่ลายเนาะไพ่ใบแรกนะครับสำหรับตัวคุณเองได้ไพ่3ถ้วยThe Emperor นะครับ Knight ถือเหรียญอัศวินถือไม่ใช่ King ถือเหรียญนะครับแล้วก็เป็นไพ่ The Star Temperance แล้วก็เป็นไพ่ Two of Wands Eight of Pentacles เป็นไพ่ Knight ถือดาบแล้วไพ่ใบสุดท้ายเป็นเด็กถือดาบอิทธิพลใต้สำหรับได้ The High Priestessเดอะไฮพรีเทสเนี่ยเกิดขึ้นเยอะมากเลยในสำหรับครึ่งเดือนแรกของเดือนกันยายนนี้แทบทุกราศีขึ้นเดอะไฮพรีเทสแบบนี้เลยนะครับไอ้เป็นไพ่จิตใต้สำนึกในเรื่องของอิทธิพลใต้ไพ่เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรรับแต่พลังงานด้านบวกเนาะไพ่ใบแรกนะครับสำหรับชาวกุมได้ไพ่ The Emperor เกิดขึ้นThe Emperor เกิดขึ้นเนี่ยแปลว่าตัวคุณเองนะครับมีโอกาสมีแนวโน้มมีทิศทางที่ดีตัวคุณเองอาจจะมีในเรื่องของการคิดการตัดสินใจที่อาจจะมีในเรื่องของการลงหลักปักฐานอยากจะมีความมั่นคงของในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มากขึ้นเพราะว่าไพ่ The Emperor เนี่ยแปลว่าไพ่ขุนศึกนี้นะครับเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงสถานการณ์ที่เราอาจจะเหมือนกับมีแนวโน้มทิศทางของการที่อยากจะลงหลักปักฐานอยากจะมีความสำเร็จอยากจะมีในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่เกิดความผาสุกความชื่นมื่นนะเนาะเพราะว่าThe Emperor เนี่ยในตามตำนานไพ่เนี่ยแปลว่าเป็นสามีของ The Empress เนี่ยนะครับแปลว่ามีโอกาสมีแนวโน้มมีทิศทางที่ตัวคุณเองจะมีความรักความสัมพันธ์ที่เกิดความผาสุกได้ดีขึ้นแล้วก็มีโอกาสที่จะมีคนมาใส่ใจมาดูแลมาเทคแคร์กับตัวคุณมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะเพศหญิงจะได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมจากเพศชายแต่ถ้าเกิดใครเป็นเพศชายก็แปลว่าคุณก็ต้องพยายามทำเป็น The Emperor แล้วตัวคุณเองนะครับก็จะมีคนมาสนใจมาแบบติดพันหรือมาแบบเข้าหาคุณมากขึ้นก็ได้เนาะถ้าเราเป็นผู้นำที่ดีก็จะมีผู้หลักมีผู้หญิงนะครับมาคอยเหมือนกับมาอ่อนใจให้กับตัวเรามากขึ้นก็ได้เช่นกันเพราะว่าในตามตำนานไพ่บอกว่าThe Emperor เนี่ยเป็นสามีที่ดีของ The Empress ด้วยแบบนั้นเป็นต้นนะครับทำให้เราอาจจะมีความคิดกันแรงปรารถนาทุกอย่างนั้นอาจจะมีความสำเร็จได้ดีแต่มันมีข้อเสียอยู่เล็กน้อยเพราะ The Emperor เนี่ยในทางที่ร้ายเนี่ยถ้าเกิดใครทำ The Emperor ในทางที่ดีก็จะมีความสุขความสมหวังแต่ใครทำเป็น The Emperor ที่ร้ายแปลว่าคือแบบใช้อำนาจนะครับแล้วก็ค่อนข้างกดข่มอีกฝ่ายหนึ่งนะครับอันนี้จะไม่รู้สึกว่ามันไม่ควรจะต้องทำมันเนาะไม่งั้นอาจจะมีปัญหาแล้วก็อุปสรรคเกิดขึ้นได้อิทธิพลของไพ่นะครับบ่งบอกถึงสถานการณ์ว่าในช่วงของเดือนนี้คุณอาจจะยังมีโอกาสมีแนวโน้มของความรักความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างลงตัวมีไพ่เสียเล็กๆน้อยๆไม่ได้เสียเป็นหลักเนาะก็แสดงว่ามีโอกาสที่คุณจะมีความสุขความหวังที่ดีได้แต่ต้องค่อยเป็นค่อยไปสักนิดหนึ่งเนาะเพราะว่าในเรื่องของความสัมพันธ์มีไพ่แห่งการรอคอยขึ้นมาคือไพ่สองไม้สองไม้เนี่ยแปลว่าไพ่ของการรอคอยบางคนอาจจะส่องอยู่ก็ได้เนาะเพราะว่าบางทีเราก็อยากจะรู้ว่าแฟนของเรานะครับเขากำลังทำอะไรอยู่กดไลค์กดเลิฟกดใช่กดชอบใครใน Facebook หรือในเรื่องของ Instagram ต่างๆอะไรแบบเนี้ยเนาะบางคนก็อยากจะรู้แหละก็อาจจะส่องดูอะไรแบบเนี้ยคืออยากจะบอกนิดนึงว่าถ้าตัวคุณส่องแล้วมันเป็นกำลังใจให้กับตัวคุณอะมันก็ส่องได้แต่ถ้าเกิดคุณส่องแล้วมันเป็นเนกาทีฟมันเป็นในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกในความหึงหวงความรู้สึกหวาดระแวงก็อย่าไปส่องเลยบางทีการที่เราไม่รู้อ่ะมันก็อาจจะเป็นผลลัพธ์ในสิ่งที่ดีกว่าบางคนนะครับมีลูกค้ามาบอกว่า
แอบติดกล้องแอบติดเครื่องดักฟังอะไรแบบเนี้ยอันนี้คือจริงๆไม่ควรแล้วก็ไม่อยากให้ทำด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นการละเมิดสิทธิของอีกบุคคลหนึ่งถ้าเขาจับได้เนี่ยแปลว่าคุณกับเขาพังอย่างเดียวนะครับเพราะเขาคงหมดความไว้เนื้อเชื่อใจจากคุณนะครับคือบางทีคุณก็อาจจะบอกว่าแล้วทีเขาทำกับเราล่ะอันนั้นมันเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับเขาก็ต้องรับกรรมรับเวรอีกของเขาอีกต่างหากเนาะอันนี้คือเราไม่พูดถึงอีกฝ่ายเราพูดถึงตัวเราเองเพื่อเราจะได้พัฒนาศักยภาพของตัวเราเองหรือรู้และเข้าใจมุมมองของตัวเราเองมากกว่านะครับประมาณนี้เนาะไพ่บอกว่าพยายามปล่อยวางในเรื่องของความรู้สึกในเรื่องของภาวะอารมณ์ต่างๆออกไปจากไพ่ใบนี้เลยเดอะสตาร์แล้วคุณจะมีความหวังที่ดีเดอะสตาร์หมายถึงการปล่อยวางในเรื่องของทัศนคติในมุมลบความอิจฉาความริษยาความรู้สึกไม่โอเคความรู้สึกไม่ดีเราควรพยายามปล่อยวางแล้วก็พยายามทำสมดุล นะครับแล้วก็บาลานซ์ตัวเองให้ดีนี่คือไพ่ TemperanceThe Temperance เนี่ยจริงๆแล้วมันคือความรู้สึกกับในเรื่องของการทำสมดุลนะครับเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงสถานการณ์ว่าเราอาจจะต้องพยายามเรียนรู้แล้วก็ปรับทิศทางของความรักความสัมพันธ์ถ้าสองไพ่ใบนี้มาอยู่ในที่เดียวกันเนี่ยในสำหรับแบบนี้แปลว่าตัวคุณเองจะต้องบาลานซ์สมดุลตัวเองโดยการถ่ายเทพลังงานในด้านลบออกไปเพื่อเราจะได้ในลักษณะของการเติมเต็มพลังงานในด้านบวกเข้ามาเพราะว่าเกิดคุณเติมเต็มพลังงานในด้านบวกเข้ามามันจะเป็นพลังงานที่ดีมากๆกับการที่ตัวคุณเองจะได้ความรักความสัมพันธ์ที่ดีนะครับกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งเหมือนไพ่ใบนี้เลย Tree of Cup Tree of Cup เนี่ยเป็นไพ่ที่บ่งบอกว่าถ้าเราแบบพยายามไปเฉลิมฉลองไปเปิดหูเปิดตาหรือพยายามไปท่องเที่ยวนะครับหรือพยายามที่เราจะต้องแบบเข้าหาคู่ครองคนรักให้มากขึ้นอีกหน่อยมันก็อาจจะเป็นเสน่ห์ในการดึงดูดที่ทำให้เขากับเราอ่ะมีโอกาสมีแนวโน้มมีทิศทางที่เหมือนกับมีชีวิตชีวากับในเรื่องของความสัมพันธ์บางคนเนี่ยนะครับคุยกันตลอดทุกวันบอกรักกันทุกวันแต่ไม่เคยไปเที่ยวไม่เคยไปอะไรเลยนะครับวันๆก็คุยแต่โทรศัพท์แล้วก็แม่แหละคุยกันทุกวันพอเขาหายไปแล้วทีบางทีเราก็รู้สึกแบบจิตตกอ่ะว่าเอ๊ะเขาหายไปแบบไหนเอ๊ะเขามีคนอื่นหรือเปล่าหรือว่ายังไงอะไรแบบเนี้ยเป็นต้นจริงๆเขาก็อาจจะมีความเบื่อบ้างหรือมีความรู้สึกแบบบางคนอาจจะไม่ได้เบื่อแต่มันรู้สึกเหมือนชีวิตมันจืดชืดอะครับคือหมายถึงแบบเหมือนเราก็คือบอกรักกันทุกวันแต่มันไม่ได้มีอะไรที่มันมีความหวือหวาเลยไม่มีของแทนใจไม่มีอะไรที่มันเป็นแบบไปเที่ยวไปสังสรรค์ไปเปิดหูเปิดตาเลยมันอยู่ในที่ที่แบบเหมือนกับต่างคนต่างอยู่แล้วก็บอกรักกันเฉยๆมันก็เลยรู้สึกว่าแล้วไงอ่ะมันไม่เห็นมีอะไรพัฒนามากกว่านี้เลยถูกไหมครับดังนั้นเราควรจะต้องใส่ใจแล้วก็ดูแลเขาบางทีเราก็ต้องชวนเขาไปดูหนังบ้างนะครับไปเที่ยวบ้างเปิดหูเปิดตาบ้างหรือไปดินเนอร์กันบ้างอะไรแบบเนี้ยเป็นต้นเนาะมันก็อาจจะทำให้แบบชีวิตความรักความสัมพันธ์ของเรากับเขาอะมีความรู้สึกที่ดีต่อกันมากขึ้นนะครับดังนั้นคือไพ่สมดุลถึงมาบอกว่าเราควรถ่ายเทพลังงานในด้านลบออกไปนะครับจากไพ่เดอะสตาร์เพื่อเราจะได้มีความหวังใหม่และมีข่าวดีที่เขาอาจจะเหมือนกับกลับมาเห็นคุณค่าของเราหรือกลับมาเติมเต็มความรู้สึกให้กับตัวเราหรือตัวเราก็ได้ที่ไปเติมเต็มความรู้สึกให้กับตัวเขาเหมือน3ถ้วยและก็มีไพ่เดอะเทมเพลนส์อะไรที่มันเป็นความรู้สึกที่เป็นเนกาทีฟอะไรที่มันเป็นความรู้สึกที่เราอาจจะยังคงต้องพยายามก้าวข้ามผ่านมันไปเราก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปพยายามดึงพลังงานในด้านมุมบวกเข้ามาให้กับตัวเองแล้วก็ภาวนาในเรื่องของสภาวะจิตใจทำให้เราปล่อยวางได้มากขึ้นผู้หญิงคนนี้ทำสมดุลบาลานซ์ตัวเองโดยการที่ยืนอยู่บนขาข้างเดียวพนมมือและหลับตาข้างหนึ่งเห็นไหมครับโดยผู้หญิงคนนี้ก็ไม่ได้แบบทำทุกอย่างได้เพอร์เฟกต์หมดนะครับสังเกตดูว่าเธอก็ยังกินผักผลไม้กินน้ำสมุนไพรแต่ก็ยังกินเค้กกินไวน์เห็นไหมคือบางทีแล้วอ่ะเราก็สมดุลเท่านั้นเองเราอย่าสุดตรงไปทางใดทางหนึ่งไม่ใช่แบบกินแต่แบบของมึนเมาอย่างเดียวแล้วแบบเราก็ละเลยการดูแลสุขภาพตัวเองบ้างอะไรแบบเนี้ยมันก็หมายถึงเราก็ดูแลในเรื่องของจิตใจของตัวเราเองบ้างเพื่อให้ทุกอย่างนั้นมันเกิดความสมดุลแล้วก็เกิดความที่เหมือนกับปล่อยพลังงานออกไปในด้านลบเนาะแล้วคุณจะมีความสุขแล้วก็มีความสมหวังมากกว่านี้นะครับ
ิทธิพลของไพ่บ่งบอกว่ามีไพ่เด็กถือดาบนะครับแล้วก็มีอัศวินถือดาบมาพร้อมกันในสำหรับเดียวกันเนี่ยอันนี้ขึ้นราศีธาตุลมกุมตุลแล้วก็เมถุนแปลว่าคุณอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกอาจจะมีอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงแล้วอาจจะมีการปะทะกันได้บ้างในสำหรับบางคนอาจจะไม่ได้ปะทะกันเดือดนะแต่เป็นปะทะกันในเรื่องของความจุกจิกใจอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าบางคนไม่คุณก็เขานะอาจจะมีใครคนใดคนหนึ่งใช้อารมณ์นะครับเป็นอัศวินถือดาบคือไม่ได้ดั่งใจก็หงุดหงิดอะไรแบบเนี้ยส่วนอีกคนนึงอาจจะทำเหมือนเด็กนะครับก็คือหมายถึงเอาแต่ใจเรียกร้องเยอะเกินไปหรืออาจจะมีความรู้สึกที่แบบอยากจะเติมเต็มความรู้สึกมากเกินไปโดยที่ขาดเหตุผลอะไรแบบเนี้ยเป็นต้นเพราะ2ใบเนี้ยมันมีความเห็นที่แตกต่างกันระหว่างคุณกับเขาต้องเป็นคนใดคนหนึ่งที่เป็นเด็กถือดาบและเป็นคนใดคนหนึ่งที่เป็นอัศวินถือดาบอยู่ที่ว่าเราอาจจะต้องแบบพยายามปรับแล้วก็จูนกันนิดนึงเนาะเพราะว่าอะไรที่มันเป็นความรู้สึกที่ไม่เท่าเทียมที่ไม่เท่ากันต้องปรับแล้วก็จูนกันแล้วจะทำให้เรากับเขาสามารถคุยกันได้แล้วก็มีในเรื่องของการแบบหากึ่งกลางระหว่างกันได้นะครับอิทธิพลของไพ่เนี่ยขึ้นคิงถือเหรียญนะครับแล้วก็อัศวินถือเหรียญด้วยคิงถือเหรียญกับอัศวินถือเหรียญเนี่ยแปลว่าถ้าเราพยายามเติมเต็มความรู้สึกให้กับตัวเองมากเพียงพอแล้วค่อยๆเป็นค่อยๆไปอัศวินถือเหรียญเนี่ยเป็นอัศวินที่ช้าที่สุดในอัศวินมีอัศวินเหรียญอัศวินถ้วยอัศวินดาบแล้วก็อัศวินอัศวินเหรียญเนี่ยใช่ไหมครับที่ทั้งหมด4ธาตุเนี่ยธาตุดินเนี่ยคือธาตุที่ช้าที่สุดสังเกตดูว่าแบกของเยอะแยะมากมายเลยอัศวินเหรียญเนี่ยแปลว่าเขาเนี่ยค่อยๆเสริมค่อยๆสร้างนะครับค่อยเป็นค่อยไปเขามุ่งมั่นตั้งใจนะแต่เขาโฟกัสในเรื่องของการแบบเหรียญน่ะนะครับไปในทิศทางที่ดีในระยะลองเทอมคือในระยะยาวนะครับเหมือนเอาเปรียบเทียบในเรื่องของลูกหมู3ตัวนะครับอย่างบางคนก็บอกว่าอุปมาอุปไมยเยอะเกินไปยกตัวอย่างมากเกินไปแต่ผมอยากยกตัวอย่างให้คุณฟังถ้าเกิดคุณฟังคุณจะเข้าใจแต่ถ้าเกิดคุณไม่ฟังคุณก็ฟังแบบเขาเรียกว่าอะไรล่ะเหมือนแบบฟังผ่านๆน่ะมันก็ไม่เข้าใจหรอกนะครับคืออยากจะบอกนิดนึงว่ามันลูกหมู3ตัวลูกหมูตัวที่3คือสร้างบ้านด้วยอิฐนะครับอันนี้ขอรัดไปเลยว่าสร้างบ้านด้วยอิฐก็เหมือนกับอัศวินถือเหรียญเนี่ยคือช้าแต่ว่ามีความเข้มแข็งแล้วก็มีความมั่นคงนะครับแล้วก็จะค่อยๆเติบโตเป็นคิงถือเหรียญอันนี้ขึ้นราศีพฤษภกันมังกรนั่นแหละนะครับก็มีโอกาสที่คุณกับเขาจะมีคุณค่าในจิตใจมีความอุดมสมบูรณ์มีการเติมเต็มความรู้สึกให้กับกันและกันมากขึ้นทำให้เรากับเขาอะนะครับมีความสุขความสมหวังมีไพ่หนึ่งเหรียญปรากฏมาหนึ่งเหรียญแปลว่าการได้รับแปลว่าคุณมีคุณค่ามากเพียงพอที่คุณจะเติมเต็มความรู้สึกให้กับตัวเองแล้วมันจะส่งผ่านพลังงานทำให้เขามีความรู้สึกที่ว่าคุณมีคุณค่าเหมือนกันเขาก็จะมอบสิ่งดีๆให้กับตัวคุณเหมือนกับเด็กคนนี้ที่ได้รับเหรียญ นะครับแปลว่าเขาอ่ะมีโอกาสที่จะมอบสิ่งดีๆให้กับตัวคุณแล้วทำให้ตัวคุณมีความสุขมีความสมหวังแล้วก็มีความมั่นคงกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มากขึ้นด้วยเช่นกันมีไพ่ใบสุดท้ายคือไพ่ The High Priestess นี้นะครับเป็นไพ่หมอดูจริงๆ The High Priestess ในสำหรับอื่นๆไม่ใช่หมอดูอาจจะเป็นหมอดูแหละแต่หมายถึงเขาไม่ได้โฟกัสเรื่องหมอดูในเรื่องของความรักแต่ว่าไพ่ใบนี้มันปรากฏขึ้นมาเป็นไพ่หมอดูแปลว่าหลายๆราศีแทบจะ10คือ12ราศีที่อ่านมาเนี่ยเกือบประมาณสักเกินครึ่งนะครับเป็นไพ่หมอดูขึ้นมาแปลว่าเราอาจจะต้องปรึกษาผู้รู้ปรึกษาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ยกับหมอดูกันค่อนข้างเยอะในช่วงนี้ในช่วงครึ่งแรกของเดือนกันยายนเนี่ยนะครับอาจจะต้องเหมือนกับมีภาวะความรู้สึกที่อาจจะดูไม่ค่อยมั่นใจมีความรู้สึกว่าเขาใช่คู่เราไหมเขาหายไปเขาไปไหนหรือเขาไม่อยากมีเราอยู่ในชีวิตอะไรแบบเนี้ยมันอาจจะต้องแบบเรียนรู้แล้วก็เข้าใจกันนิดนึงเนาะกับในเรื่องของความสัมพันธ์บางคนก็ลองไปติดต่อดูดวงส่วนตัวแล้วกันนะครับเพื่ออาจจะได้คำตอบเนาะจากในเรื่องของสิ่งที่คุณนั้นคาใจก็ได้เช่นกันสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ